นีกับอิงฟ้าวรหะตบมุกปูปะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเรียกว่าส่งมอบความสนุกสนานเอนจอยกันสุดๆตลอดทั้งเดือนธันวาคมให้กับแฟนคลับมิสการกับงานแกรนด์ดิซิมเบอร์เฟสติวัล2022เสิร์ฟความสนุกหมอลำแบบโจโจ้ให้แฟนๆได้ม่วนจอยกันแบบจัดหนักจัดเต็มและล่าสุดค่ะสำหรับงานวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตมิสการ์เอ็กซ์ณพนมเปญบอกเลยว่าถูกอกถูกใจแฟนๆอย่างมากค่ะเพราะนอกจากจะได้ชมความสามารถความน่ารักของเหล่านางงามมิสการ์แล้วนะคะงานนี้ค่ะนักร้องลูกทุ่งตัวแม่อย่างจ้านพนมเปญมาเสริมทัพเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มความสนุกสนานแบบจ่อยเวอร์ๆกันเลยทีเดียวค่ะแถมตัวแม่อย่างจ้านพนมเปญกับอิงฟ้าวราหานะคะยังตบมุกบกบะเข้ากันเป็นปีเป็นขุยอีกด้วยค่ะยังกับเปิดคณะตลกงานนี้นะคะเรียกเสียงหัวเราะของเราแฟนคลับได้ทั่วทั้งฮอลเลยทีเดียวค่ะจะบกบะกันแค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาเลยไงซักมาซักมามาแช่น้ำยาปะพุดุ่มหนึ่งเดี๋ยวตากให้เห็นไหมจ้ามาเกาะอินฟ้าอีกแล้วแล้วตอบเขาไปว่าใช่แต่ก็ปฏิเสธสิพอบอกว่าใช่ปุ๊บแล้วก็พูดว่าน่ารักห้ามเขาหน่อยลูกโอ้หนูก็ชอบผู้หญิงตีชิงเหมือนกันแต่ว่ามันดูมีเสน่ห์มันเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ไม่ใช่ว่าใครจะตีก็ได้โอ้ยากยากใช่ยากยากมีลีลาไหมเราอ่ะมีลีลาไหมเราอ่ะว้าตายว้าวสีเทาไม่ใช่ของกูค่ะขอบคุณค่ะขอโทษฟ้าฟ้าฟ้าฟังพี่นะถ้าฟ้าจะโดนข้ามขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษกูละวัยรุ่นสร้างตัวน่ารักน่ารักตบมุกบุกบ้าเข้าขากันสุดๆแบบนี้สงสัยต้องมีคอนเสิร์ตด้วยกันอีกแล้วล่ะค่ะ